ทาง Apple ได้ส่งบัตรเชิญให้กับผู้ร่วมงาน WWDC ปี2020กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันว่ามีอะไรยังไงบ้างไปชมกันครับอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงาน WWDC ปี2020กันสักหน่อยนะครับถ้าใครไม่รู้ว่า WWDC คืออะไร WWDC เป็นงานประชุมนักพัฒนาของทางฝั่ง Apple จะจัดวันที่22ถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับงานในครั้งนี้สิ่งที่เราจะได้เห็นอย่างแน่นอนก็คือการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ครับไม่ว่าจะเป็น iOS 14 iPadOS 14 WatchOS 7 macOS รุ่นใหม่ tvOS รุ่นใหม่นะครับนอกจากนี้อาจจะได้เห็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะครับทาง Apple ได้ส่งบัตรเชิญออกมาให้กับผู้ร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสื่อเองหรือว่านักพัฒนาที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หลายๆคนก็จะได้อีเมลฉบับนี้เพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่างานจะเริ่มวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังครับอย่างแรกก็คือเรื่องของงาน Keynote ครับซึ่งจะเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวแล้วก็โชว์ซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆว่ามีอะไรยังไงบ้างงาน Keynote นะครับจะเริ่มในวันที่22เวลา10โมงเช้าครับตามเวลาท้องถิ่นแต่ว่าถ้าประเทศไทยก็จะตรงกับกลางดึกของคืนวันที่22ย่างเข้าสู่วันที่23นะครับนั่นก็คือเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะฮะระยะเวลาของงาน Keynote นะครับจะมีให้ทั้งหมดอยู่2ชั่วโมงเราก็จะได้เห็นการนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆของ iOS เวอร์ชันใหม่ iPadOS เวอร์ชันใหม่ macOS เวอร์ชันใหม่ก็ไปดูว่าในนั้นมีอะไรบ้างนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราจะเห็นในงานครั้งนี้อีกก็ทางฝั่งของนักพัฒนาต่างๆทาง Apple เขาก็จะจัดเซสชันเพื่อที่จะให้เหล่านักพัฒนาเราได้เข้าไปฟังบรรยายในหัวข้อต่างๆผู้ที่จะบรรยายแต่ละเซสชันนั้นก็จะเป็นวิศวกรของทาง Apple นะครับมีมากกว่า 1,000 คนที่จะแบ่งเป็นแต่ละเซสชันออกนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมุติว่าจะพูดถึงเรื่อง iOS ใช่ไหมครับทางวิศวกรของทาง Apple นั้นก็จะแบ่งกันว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรใหม่ใน iOS 14ตรงนี้มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่ถูกนำเสนอมาใน iOS 14แล้วก็ทางวิศวกรนั้นจะถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับทางนักพัฒนานะครับเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะให้นักพัฒนาเหล่านั้นได้ข้อมูลความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะนำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันของตัวเองก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับเขาก็จะแบ่งออกไปเลยไม่ว่าจะเป็น WatchOS iOS iPadOS macOS นอกจากนี้ครับทางฝั่งของนักพัฒนานั้นสามารถที่จะ request หรือว่าขอเพื่อเข้าไปพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับทางวิศวกรของ Apple ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการทำการนัดหมายก่อนถึงจะได้สิทธิ์นี้นะครับเราสามารถรับชมการถ่ายทอดงาน WWDC ปี2020ได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างทาง Apple จะถ่ายทอดสดหลักๆเลยก็คือผ่านที่หน้าเว็บไซต์ของ apple.com เราสามารถรับชมผ่านได้ทางนั้นนอกจากนี้ครับยังสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันของ Apple Developer หรือรับชมผ่านทาง Apple TV นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ถ้าใครอยากชมบรรยายสดนะครับจากทางทีมงาน iMod เราจะทำการถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live ที่หน้าเพจ iPhone Mod.net นะครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่า iPhone รุ่นไหนบ้างที่จะได้อัปเดตเป็น iOS 14นะครับมาลุ้นกันว่ารุ่นพี่อย่าง iPhone 6s iPhone SE นั้นจะได้ไปต่อใน iOS 14หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันที่22นี้เราก็จะได้รู้กันถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go